สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไม่ทันตั้งตัวในอำเภอเบตงทำเซอร์ไพรส์สั่งปิดห้องตรวจฉี่ผู้นำท้องถิ่นโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเบตงจังหวัดยะลาพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญในอำเภอเบตงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจได้ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านจาก5ตำบล32หมู่บ้านจำนวน300คนเพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่และการปฏิบัติงานความคืบหน้าตามโครงการส่วนราชการสีขาวขณะที่ประชุมชี้แจงอยู่นั้นพันจ่าโทอนันต์ได้ออกคำสั่งให้ผู้ที่มาร่วมประชุมทั้งหมดอยู่ประจำที่พร้อมเรียกปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ตรวจปัสสาวะมาแจกให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าแถวไปห้องน้ำที่ทางอำเภอจัดไว้เพื่อนำปัสสาวะตรวจหาสารเสพติดเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทุกคนตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากการตรวจครั้งนี้ไม่มีการแจ้งผู้เข้าประชุมล่วงหน้าโดยหลังจากการตรวจปรากฏว่าพบผู้มีปัสสาวะที่มีสารเสพติด3คนซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำปัสสาวะส่งตรวจที่โรงพยาบาลเบตงอีกครั้งเพื่อยืนยันผลขั้นที่2หากพบว่าปัสสาวะที่ตรวจยังคงสารเสพติดตามเดิมจะดำเนินการตามระเบียบไล่ออกทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ